ครับเป็นเรื่องในโอกาสที่เราครบรอบ54ปีย่างปีที่55นะครับกกส.เราก็จัดงานของทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศซึ่งเป็นงานขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้ฝากเงินทั่วไปซึ่งปัจจุบันมีประชาชนและผู้ฝากเงินให้ความไว้วางใจฝากเงินกับกกส.ในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดอยู่ถึง 1,700,000 ล้านล้านบาทนะครับและสำหรับเงินฝากเล่มแดงออมทรัพย์ทวีโชคเป็นเงินฝากมีรางวัลนี้ก็ได้รับความไว้วางใจอยู่ที่ประมาณ 400,000 ล้านบาทเศษครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยอดเงินฝากที่มากพอสมควรแล้วก็เป็นเงินฝากที่มีรางวัลครับเราก็เลยจัดโครงการยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคแจกใหญ่ทุกปีนะครับวันนี้มูลค่ามากกว่า19ล้านบาทครับประกอบด้วยรถยนต์25คันทองคำรางวัลละ1บาทอีก100รางวัลครับค่ะแล้วจะมีการจัดกิจกรรมต่อไปครับสำหรับการฝากเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครับทุก 2,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนท่านก็จะมีสิทธิ์จับรางวัล1สิทธิ์แล้วซึ่งในทุกธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศก็จะมีการจับรางวัลปีละ2ครั้งนะครับแต่สำหรับคนที่ฝากเงิน 10,000 บาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา7เดือนเราก็จะรวบรวมรายชื่อและสิทธิ์ทั้งหมดมาจับเป็นรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคประจำปีอย่างนี้ทุกๆปีครับผมแคมเปญย่อยๆอะไรอีกนะครับถ้าต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของหมายถึงเงินฝากใช่ไหมฮะถ้าเป็นเงินฝากตอนนี้เราก็สนับสนุนอยู่ที่หลักๆอยู่ที่เงินฝากของทรัพย์ทวีโชคครับก็ถือว่าเราก็จะพยายามส่งเสริมให้มีการออมให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะพิจารณาปรับปรุงเรื่องรางวัลให้ถูกใจโดนใจมากยิ่งขึ้นครับผมครับสำหรับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ปีหนึ่งสองครั้งที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศซึ่งปีนี้เราจะเริ่มจัดกันครั้งแรกนะครับในวันที่5กุมภาพันธ์ทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายถึงว่าทุก 2,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนครึ่งปีแรกจะเริ่มครั้งแรก5กุมภาทั่วประเทศครับ